วัสดีครับพบกับผมบ๊อบเอบีพรีเมียมมอเตอร์อีกแล้วนะครับโชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษครับวันนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับรถเบนซ์นะครับ GLC 250D นะครับรหัสที่ทุกๆท่านนะครับถามหามาตลอดว่าที่นี่มีไหมและวันนี้มาอยู่ที่โชว์รูม AB Premium Motor เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนละส่วนนะครับของเจ้า GLC 250D นะครับรหัสนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า SUV ที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับความลงตัวของเขาเนี่ยเหมาะกับทุกท่านทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะครับผมแนะนำ SUV คันนี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขากระจังหน้านะครับก็จะออกแบบมาให้เห็นได้ชัดเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น AMG นะครับความสปอร์ตของเขานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้านะครับกระจังหน้าต่างๆตัดด้วยโครเมียมและมีโลโก้ที่ใหญ่ชัดเจนว่าเป็น Mercedes-Benz นะครับไฟหน้านะครับเป็นระบบ Intelligent นะครับสามารถเลี้ยวตามได้และมี Daylight นะครับเวลาที่ตอนกลางวันขับนะครับก็จะให้ความโดดเด่นนะครับสังเกตนะครับในจุดของไฟของด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีการออกแบบนะครับลายต่างๆนะครับมี Texture นะครับทำให้มองแล้วเวลาที่ส่องสว่างเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สามารถที่จะส่องสว่างทำให้มีเงานะครับตรงเนี้ยทำให้รู้สึกว่าดูหรูเป็นพิเศษนะครับคันนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับถึง6ตัวเลยนะครับมีทางมุมซ้ายนะครับเพิ่มเข้ามานะครับและด้านหน้าด้านล่างเนี่ยมีถึง4ตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะให้ดีไซน์ที่หรูหรานะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง AMG นะครับล้อของเขาครับเขาจะเป็นล้อ AMG ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยยางใหม่เลยนะครับยางขอบ20นะครับยางขอบ20 225นะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับล้อก็ใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเราเช็คสภาพเบรกแล้วยางแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับด้านข้างคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่เคยทำสีเลยนะครับด้านนอกนะครับดูกระจกของเขานะครับตรงนี้นะครับมีไฟที่ส่องสว่างนะครับด้านข้างเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวจะมีกล้องด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในมุมอับหรือว่าเลี้ยวต้องการที่จะมองเห็นรถคันนี้มีกล้องถึง360องศานะครับถ่ายจากด้านบนลงมานะครับก็จะทำให้เราเห็นตัวรถรอบเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองมุมอับได้ชัดเจนเลยนะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมและคันนี้พิเศษสุดๆมาพร้อมกับคีย์เลสนะครับไม่ต้องจับต้องหยิบออกมาจากกระเป๋านะครับสามารถที่จะเปิดล็อกจากตรงนี้นะครับและระบบรถเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทที่มือได้เลยนะครับมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะครับบันไดตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับสามารถขึ้นไปยืนได้เลยนะครับแข็งแรงมากๆนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับท่านที่อาจจะอยากจะก้าวในสเต็ปที่2ก็สามารถที่จะทำได้ตรงนี้นะครับด้านบนก็มีแล็กที่เป็นออกแบบมาเป็นโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมรอบคันนะครับจะเห็นได้ชัดว่าความหรูหราของเขาเนี่ยออกแบบมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับด้านหลังก็ยังมีมือจับโครเมียมนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเขาใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับท่านสามารถที่จะเติมน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็มีแอดบูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดการใช้งานนะครับดีเซลก็สามารถเติมดีเซลทั่วไปนะครับเป็นธรรมดาหรือ B7 ก็ได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับโลโก้ที่เขียนว่าโฟเมติกของเขานะครับตัวนี้โฟเมติกก็คือนะครับขับ4ล้อแบบออโตเมติกนะครับฟูลไทม์นะครับเป็นระบบขับ4ล้อของ Benz นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับรหัส GLC 250D นะครับก็เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟด้านหลังนะครับไฟด้านหลังของเขานะครับจะเป็นระบบ LED แล้วนะครับก็จะมีไฟที่ให้ความส่องสว่างของตัวรถเนี่ยเวลาที่เราเบรกหรือถอยหลังนะครับก็จะให้ความส่องสว่างได้ดีนะครับไม่ไปแยงตาคนที่อยู่ด้านหลังนะครับออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับไฟทับทิมที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เวลารถหลังส่องสว่างมาก็สามารถมองเห็นได้นะครับในจุดอับสายตานะครับและเซ็นเซอร์ของด้านหลังนะครับให้มาเยอะมากๆนะครับให้มาถึง6ตัวเลยนะครับด้านข้างเนี่ย2.1 1.2 ฝั่งนะครับด้านหลังยังมีถึง4ตัวนะครับด้านล่างนะครับให้เอกลักษณ์ของความเป็น AMG นะครับจะมีคิ้วโครเมียมนะครับและท่อออกปลายท่อ2ท่อนะครับทำให้ดูสปอร์ตไปอีกแบบนึงนะครับและมีกล้องถอยหลังตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังเขานะครับก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถที่จะไม่ต้องไปใช้มือดึงหรือว่าโยกอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเพียงแต่สัมผัสก็สามารถที่จะปิดลงไปได้นะครับโดยอัตโนมัติที่กุญแจก็สามารถที่จะคอนโทรลให้เปิดได้นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สามารถเอื้อมไปเปิดก็ดึงลงมาเล็กน้อยนะครับก็ปิดได้นะครับออโต้เลยง่ายมากๆครับ
มาดูในส่วนของช่องสัมภาระเนี่ยใหญ่มากนะครับตรงนี้มีช่องที่เวลายกของพักก็สามารถจะถ่ายเข้าไปได้เลยนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับด้านหลังสามารถใส่ของนะครับต่างๆได้นะครับตัวบังของนะครับที่เวลาเราไม่อยากให้ใครเห็นของด้านหลังตรงนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับโครงสร้างต่างๆนะครับตามมาตรฐานของ AB Premium Motor นะครับรถต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะครับคันนี้องค์ประกอบนะครับด้านหลังอยู่ 100% ครับไม่เคยชนแน่นอนครับรถไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายไม่เคยทำสีแน่นอนนะครับคันนี้นะครับครับผมอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับคันนี้เป็นคีย์เลสนะครับก็สามารถใช้งานได้โอ้เพลงเพราะซาวดีพูดซาวสุดยอดฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยเนี่ยออกแบบได้ดีมากนะครับสามารถที่จะปรับพวงมาลัยต่างๆมิ้ววิทยุนะครับหรือว่าเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับตรงนี้ฟังก์ชันของเบาะนะครับเบาะยืดน่องได้นะครับสามารถที่จะปรับหน้าปรับเดินหลังได้นะครับเบาะพิงได้แทบจะนอนเลยนะครับหัวหมอนก็สามารถปรับตำแหน่งที่ความสูงของผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่นะครับปรับได้ตามใจชอบนะครับมาพร้อมกับเมมโมรี่3จุดอีกเช่นเคยนะครับท่านที่อาจจะมีผู้ใช้หลายคนก็สามารถง่ายครับปรับปุ๊บเรียบร้อยได้เลยนะครับปุ่มต่างๆนะครับอยู่ในตำแหน่งรู้สึกว่าไม่ได้ไกลตัวนะครับใช้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเมนูของเขาตรงนี้นะครับมีเมาส์นะครับสามารถที่จะปรับฟังก์ชันต่างๆได้นะครับมีอินโฟเมชันมีเว็บบอร์ดนะครับเมนูต่างๆนะครับมาแบบแน่นๆเลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับใช้ง่ายมากๆครับเวลาเปิดมาก็จะมีโลโก้ Mercedes-Benz นะครับให้เห็นชัดเจนเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับมาดูในโหมดของการขับขี่นะครับมีทั้งระบบ individual นะครับก็จะปรับในฟังก์ชันที่สามารถที่จะตามใจผู้ขับขี่นะครับและระบบต่อไปนะครับเป็นระบบ Sport Plus นะครับก็จะให้ความรู้สึกให้ความสนุกนะครับ Sport Plus นะครับและโหมด Sport นะครับและโหมด Comfort นะครับเลือกที่จะขับแบบไหนนะครับตามสไตล์ของคุณเลยนะครับมีทั้งโหมด Eco มีโหมด Sport Comfort Sport Plus นะครับตอนนี้เนี่ยเลือกได้ตามใจฉันเลยครับผมมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับสามารถที่จะนั่งได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ากว้างมากหลังคานะครับหลังคาจะเป็นพาโนรามิกรูฟนะครับมี2ตอนเลยนะครับทำให้วิสัยทัศน์ของผู้นั่งและผู้ขับเนี่ยมองเห็นมีช่องแอร์ด้านหลังสามารถปรับได้นะครับก็ทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเวลาที่ร้อนๆนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลและควบคุมได้จากด้านหลังนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องเสียงเป็นระบบเบอร์มาสเตอร์นะครับการดีไซน์ของเขาดีไซน์ของเสียงเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ในการดีไซน์เสียงของเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะครับและดอกลำโพงของเขานะยังออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับเป็นลายเซ็นของเบอร์มาสเตอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับทำให้ดูหรูหรานะครับด้านหลังทริมลายไม้นะครับมีเท็กซ์เจอร์ที่ออกแบบมานะครับให้ดูหรูนะครับและเหมือนไม้จริงๆนะครับเหมือนไม้จริงๆตัดขอบด้วยโครเมียมก็หรูไปอีกแบบนึงนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรหัสเครื่องนะครับ OM651 นะครับประมาณขนาด CC มาถึง 2,200 CC นะครับดอสเรียงแถว4สูบ16วาล์วนะครับทวินเทอร์โบนะครับเป็นระบบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแรงม้านะครับพกมาถึง204แรงม้าเลยนะครับแรงบิด 3,800 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นระบบ9สปีดนะครับเป็นระบบทิปโทนิกและแพทเทิร์นชิฟต์นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับโฟเมติกตลอดนะครับขับฟูลไทม์นั่นเองนะครับอัตราการสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยก็เขาต้องแบกน้ำหนักตัวของเขานะครับก็จะอยู่เฉลี่ยนะครับอยู่ที่อัตราการขับขี่ของผู้ใช้ด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 13-18 กิโลเมตรนะครับต่อลิตรขึ้นอยู่กับการปรับโหมดด้วยนะครับของคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีถึง4โหมดนะครับถ้าอยากประหยัดก็ต้องใช้โหมดที่เป็นโหมด Eco นั่นเองนะครับและมาถึงส่วนสำคัญนะครับของ AB Premium Motor นะครับที่เราพูดกันมาตลอดนะครับคือรถต้องไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับหรือตัดต่อตัวถังนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่เคยทำสีนะครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้นะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับโครงสร้างหลักสำคัญนะครับด้านหน้านะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับคานรับหน้าสำคัญนะครับคานบนอยู่ในสภาพเดิมนะครับไม่มีชนนะครับคานรับล่างนะครับดูแล้วนะครับเช็คตรวจเช็คแล้วคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนครับ
อย่างที่บอกครับเจ้า GLC เนี่ยนะครับก็เป็น SUV ที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกลางๆผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงที่คิดจะซื้อรถรุ่นนี้หรือว่าลังเลอยู่วันนี้นะครับมีคำตอบเลยนะครับไม่ต้องลังเลครับมาดูที่ AB Premium ได้นะครับแล้วก็มาทดลองขับได้รุ่นนี้เนี่ยถ้าเรามองดูนะครับเป็นผมมองว่าเป็น SUV ไซส์ L นะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับเบาะนั่งนะครับให้อารมณ์นุ่มๆนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยนุ่มมากนะครับไม่มีความกระด้างเหลืออยู่เลยนะครับไมล์เพียง 80,000 โลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับไมล์น้อยมากรถปี2018แล้วไมล์แค่นี้เนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยนะครับวันนี้ถ้ายังลังเลอยู่นะครับไม่ต้องลังเลเลยนะครับรถคันนี้ออปชั่นเต็มสุดๆนะครับมีทั้งกล้อง360องศากล้องซ้ายกล้องขวานะครับจะเลี้ยวไปทางไหนจะถอยหน้าถอยหลังมีกล้องให้ดูหมดเลยนะครับถ้าคิดว่ากังวลเรื่องการขับรถที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้เนี่ยครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเขามีกล้องรอบด้านเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยแล้วมันจะยังไงมันจะขับได้ไหมมันจะใหญ่ไปไหมเถอะทะไปไหมวันนี้นะครับตอบทุกข้อสงสัยนะครับใช้ดีแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า GLC 250D นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวปี2018นะครับเลขไมล์แท้เพียง 80,000 กิโลนะครับเริ่มต้นนะครับผ่อนเพียง 30,000 บาทเท่านั้นนะครับราคาคันนี้นะครับขายพิเศษนะครับราคาขายอยู่ที่ 2,900,000 บาทเท่านั้นนะครับพิเศษนะครับฟังไม่ผิด 2,900,000 บาทเท่านั้นนะครับรีบมาจับจองกันนะครับหรือโทร0898088088หรือติดต่อมาที่คลิปหรือเพจของ AB Premium Motor นะครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ AB Premium Motor นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าครับสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com